สวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับสวัสดีเพื่อนๆ นักสะสมทุกๆท่านนะครับเพื่อนๆที่ชอบชมคลิปเหรียญหรือว่าคลิปธนบัตรแบงค์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นแบงค์ที่ระลึกหรือแบงค์ที่ใช้จ่ายหมุนเวียนทั่วไปเหรียญที่ระลึกหรือว่าเหรียญที่ใช้จ่ายหมุนเวียนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของพศไหนราชการไหนเก็บสะสมกันไว้แล้วชอบสะสมชอบชมก็มาเชิญมารับชมและมารับความรู้ด้วยกันได้นะครับรับความรู้แล้วก็มาชมด้วยกันได้นะครับนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตรที่ระลึกธนบัตรแบบนู้นแบบนี้แบบ12แบบ13แบบ14แบบ15แบบที่เท่าไหร่แล้วแต่การสะสมทุกคนสะสมได้หมดนะครับสะสมเป็นที่ระลึกหรือจะสะสมไว้เป็นเก็งกำไรนะครับหรือว่าสะสมเพื่อเป็นความสุขทางจิตใจนะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับได้ทั้งธนบัตรใหม่ธนบัตรเก่าไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่9หรือรัชกาลปัจจุบันนี่นะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้จะเอามาให้เพื่อนๆชมหรือมาเรียนรู้หรือมารู้จักกับธนบัตรรัชกาลที่10กันนะครับรัชกาลปัจจุบันกันนะครับเป็นธนบัตรใหม่นะครับเป็นธนบัตรใหม่ที่ออกมาได้ก็ไม่กี่ปีนะครับตั้งแต่ปีผลิตออกมาตั้งแต่ปี61นะครับตอนนี้ปี67นะครับก็มีหลายรุ่นหลายแบบหลายราคานะครับสำหรับธนบัตรใบนี้ที่จะเอามาให้ชมก็คือเป็นธนบัตรที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นธนบัตรประวัติศาสตร์นะครับสำหรับธนบัตรแบบนี้นะครับเป็นธนบัตรประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของธนบัตรไทยหรือว่าประวัติศาสตร์ของการผลิตธนบัตรหรือประวัติศาสตร์ของกระทรวงการคลังนะครับเป็นธนบัตรที่มีรูปแบบทั่วไปนะครับส่วนมากการผลิตธนบัตรแต่ละปีแต่ละรุ่นแต่ละฉบับแต่ละใบแต่ละราคาก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมฉายาสาธิตลักษณ์นะครับแล้วก็ตัวบอกราคาแล้วก็ลำดับในการผลิตตรงนี้ในที่นอกเหนือจากนั้นก็จะมีลายเซ็นนะครับลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกับลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสำหรับวันนี้จะมาเน้นให้รู้ว่าลายเซ็นก็มีประโยชน์และมีค่านะครับมีค่านะครับของนักสะสมทั่วไปการสะสมธนบัตรมีหลายแบบนะครับไม่เหมือนแบงค์ไม่เหมือนกับเหรียญนะครับถ้าสะสมเหรียญจะเป็นสะสมตามพ.ศ.นะครับแต่สะสมธนบัตรจะสะสมมีหลายรูปแบบทั้งตัวเลขเรียงตัวเลขสวยตัวเลขกระจกตัวเลขกลับตัวเลขเบิ้ลตัวเลขอะไรนะครับทั้งลายน้ำขึ้นลายน้ำกลับลายน้ำเป็นลายน้ำรัชกาลอื่นลายน้ำรูปแบบอื่นนะครับทั้งตัวเลขสีแดงตัวเลขสีดำหรือว่าธนบัตรตัวอย่างอะไรเงี้ยตัวเลขตองนะครับแต่ลายเซ็นก็เป็นส่วนหนึ่งในการสะสมหรือแสวงหาเช่นเดียวกันดังนั้นนักสะสมธนบัตรทุกท่านจะรู้จักหมดว่าธนบัตรรุ่นนี้เป็นลายเซ็นอะไรถึงดังลายเซ็นอะไรถึงจะมีการหากันเล่นหากันส่วนวันนี้ตัวนี้แบงค์นี้เป็นแบงค์ปกติทั่วไปที่ผลิตออกมาแต่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับสำหรับลายเซ็นของท่านปรีดีดาวฉายนะครับนี่ครับท่านปรีดีดาวฉายนะครับท่านปรีดีดาวฉายท่านเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบางท่านถามว่าอ้าวแล้วรัฐมนตรีอื่นก็มีครับทุกรัฐบาลก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทุกรัฐบาลแล้วก็เป็นปีไหนที่ผลิตธนบัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องมีลายเซ็นคู่กันอย่างนี้ทุกใบทุกครั้งที่ผลิตขึ้นอยู่ว่าปีนั้นที่ผลิตผู้ว่าการประเทศไทยคือใครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือใครนะครับบางท่านก็จะเคยสะสมอาจจะเจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหลายรูปแบบหลายคนหรือว่าผู้ว่าการแห่งประเทศไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหลายแบบหลายคนหลายชื่อหลายเสียงไป
แต่ที่นี้วันนี้คือท่านปรีดีดาวฉายนะครับที่เอามาให้ดูคือท่านปรีดีดาวฉายทำไมถึงเอาท่านปรีดีดาวฉายมาแปลกยังไงหรือว่ามีราคาธนบัตรใบนี้มีราคากว่าปกติยังไงอนาคตมีราคานักสะสมกำลังหากันอยู่นะครับแล้วก็เป็นธนบัตรที่เป็นประวัติศาสตร์มีทั้ง20บาท50บาท100บาท500บาทและ 1,000 บาทนะครับสำหรับท่านปรีดีจาวฉายนี่คือเป็นรัฐมนตรีการกระทรวงการคลังที่มีอายุงานน้อยที่สุดนะครับอายุงานน้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับท่านมีอายุงานน้อยที่สุดนะครับอายุงานของท่านประมาณ20กว่าวันนะครับ24-25วันท่านเข้ามารับตำแหน่งวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2563นะครับแล้วก็ออกจากตำแหน่งวันที่1กันยาพ.ศ.2563นะครับ20กว่าวันนะครับที่ท่านรับตำแหน่งนี้อยู่แล้วท่านก็มีโอกาสได้เซ็นชื่อในธนบัตรของรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10นะครับท่านเซ็นไว้เป็นประวัติศาสตร์จริงๆในการเซ็นธนบัตรและเป็นประวัติศาสตร์ของรัฐมนตรีการกระทรวงการคลังที่มีรัฐมนตรีที่อายุงานน้อยที่สุดนะครับนี่คือหนึ่งนะครับหนึ่งที่เอามาให้ชมกันว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ในวงการหานะครับแบงค์20ที่เป็นทั้งชุดนะครับ1ชุด1ชุดคือแบงค์20แบงค์50แบงค์100แบงค์500และแบงค์ 1,000 บาทนะครับชุดเนี้ยถ้าเราตีราคากันแล้วก็ประมาณ 1,670 นะครับแบงค์20 1ใบแบงค์50 1ใบก็70บาทแบงค์100 1ใบก็170แบงค์500 1ใบก็เป็น670แล้วแบงค์ 1,000 อีก1ใบก็ 1,670 ราคาของแบงค์จริงๆแต่มีการเล่นหากันถึง 3,000 4,000 บาทถ้าเป็นลายเซ็นของท่านปรีดีดาวฉายนะครับฉะนั้นลายเซ็นของท่านปรีดีดาวฉายเพื่อนๆท่านใดเห็นเก็บได้เก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตรใบไม่จำเป็นต้องเลขอะไรนะครับไม่จำเป็นต้องเลขอะไรธนบัตรใหม่ๆขอให้ใหม่อย่างเดียวนะครับอันนี้ของส่วนตัวแล้วไม่เคยใหม่แต่เคยมีใหม่ๆอยู่20กว่าใบจำหน่ายออกมาแล้วครับของท่านปรีดีนะครับเป็นเบอร์เป็นแบงค์เรียงกันด้วยนะครับจำหน่ายออกมาแล้วนะครับเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับสำหรับลายเซ็นของท่านปรีดีนะครับสะสมนะครับเจอแล้วสะสมเอามาชักชวนให้เพื่อนๆนักสะสมได้เรียนรู้กันแล้วก็เก็บไว้บางคนไม่ทราบว่าในปีดีนะครับท่านปีดีดาวฉายสำคัญยังไงก็นี่แหละครับท่านเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นอายุงานน้อยที่สุดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับประมาณ25วันนะครับประมาณ25วันนะครับเอามาให้ชมกันนะครับเอามาให้ชมกันนะครับแล้วมาชักชวนให้เพื่อนๆนักสะสมเก็บกันไว้นะครับอนาคตดีนะครับอนาคตดีมีทุกราคานะครับมีทุกราคานะครับในราคา20บาท50บาท100บาท500บาทและ600บาทนะครับมีทุกราคานะครับท่านใดเก็บเจอก็เก็บไว้ไม่จำเป็นต้องไปเก็บเป็นปึกหรือเป็นเรียงอะไรนะครับเก็บให้สภาพให้ใหม่ๆและเก็บไว้อย่างดีนะครับอันนี้มาให้รับชมนะครับเอามาแชร์กันมาบอกกันนะครับชักชวนเพื่อนๆเก็บมีราคานะครับอนาคตมีราคานะครับแต่ราคาจะมากจะน้อยก็อยู่กับผู้ที่เขาหาสะสมและเรามีเสนอเขาที่เขาต้องการตกลงราคากันตามนั้นนะครับส่วนตัวแล้วไม่ได้รับนะครับส่วนตัวแล้วไม่ได้รับนะครับอันนี้มาบอกให้เพื่อนๆได้เก็บสะสมกันไว้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันมาหาข้อมูลด้วยกันนะครับข้อมูลอันนี้ก็ได้มานะครับได้มาว่าเป็นรัฐมนตรีที่อายุงานน้อยที่สุดนะครับและปฏิบัตินี้อนาคตลายเซ็นของท่านมีราคาจริงๆนะครับมีราคาอนาคตมีราคาสืบสะสมกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ธนบัตรหน้าเหรียญหน้าคลิปหน้าวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ